วันนี้เราสองคนได้ของมารีวิวอีกแล้วใช่แล้วก็จะเป็นของกินนะคะทุกคนบอกเลยว่าที่เราเอามาเนี่ยเป็นของสุดฮิตนะช่วงนี้ใช่เพราะว่าพอเราลองเสิร์ชหาข้อมูลเขาบอกว่าสุดฮิตจากญี่ปุ่นบ้างจากเกาหลีบ้างใช่แล้วคือบางอย่างทุกคนก็อาจจะเคยเห็นไงแบบตาม TikTok ตาม Facebook ตาม IG อะไรอย่างงี้ก็รอบนี้เราได้มาทั้งหมด5อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีอะไรกันบ้างใช่แล้วจะฟังน้องฟิวนี่คือบอกเลยนะคะว่าน้องฟิวอ่ะเริ่มเซียนกับการกินไอ้ขนมข้าวโพดอันนี้แหละอบชีสเนี่ยใช่แล้วคืออันเนี้ยเป็นยี่ห้อที่3แล้วที่น้องฟิวกินยี่ห้อที่3นี่พูดว่าเซียนแล้วใช่เซียนแล้วก็แบบกินแล้วโอ้โหรู้เลยอันไหนอร่อยโอเคแต่อันที่แล้วอร่อยนั่นแหละอันนี้นะคะจะเป็นกรีนนี่ชีสบอลเอ๊ะก็ปลูกใหญ่กว่ารอบที่แล้วอีกนะใช่แล้วคือเม็ดอะเขาเยอะมากแต่ก็ต้องดูกันที่รสชาตินะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยข้างๆเป็นของไทยนะคะทุกคนไม่ใช่ของที่ไหนเนี่ยข้างๆมันมีภาษาไทยนะคะโอเคมาชิมดูซิจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวมาดูกันอาหารปลาชีสไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเหมือนอันแรกที่น้องฟิวกินหรือเปล่าเพราะอันแรกเหมือนอาหารปลามากแต่เนี่ยน้องฟิวรู้สึกว่าหน้าตาเขามันน่าจะกรุบกรอบเหมือนแบบของเกาหลีต้องลองดูแล้วก็ถ้ามันแท่งยาวประมาณเนี้ยก็คือให้อาหารปลาที่วัดได้นั่นแหละแต่อันนี้มันกลมโอเคเก็บกันไกลค่ะโอเครอบนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญฮะอย่างลุ้นอะเดี๋ยวเราต้องดมก่อนอ้าวโอเคพี่ฟิล์มกันไกลค่ะตัดให้หน่อยค่ะปลูกที่แล้วหมดยังหมดเกลี้ยงเออพี่กินแค่ในคลิปนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยเพราะกินไม่ทันคือแบบค่อยๆจุ้งๆๆแล้วคืออร่อยมากนะคะคือกระปุกก็หายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่ไหนนะคะแต่บอกเลยว่ายี่ห้อที่แล้วอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงแล้วถ้ากระปุกเนี่ยรสชาติเหมือนอันที่แล้วเนาะโหจะเลิศมากแต่อันนี้เป็นลูกเล็กกว่านะคะทุกคนโอ้ยพ่อเปิดออกเซียนมากเหมือนแอบกินมามาอย่าดมก่อนเฮ้ยไม่มีกลิ่นกลิ่นเหมือนครั้งที่แล้วแต่พอน้องฟิวเปิดกระปุกออกมาเท็กเจอร์มันเหมือนอาหารไทยนะดมกลิ่นมันก็คล้ายๆแต่ว่ากลิ่นอ่อนกว่ากลิ่นมันอ่อนกว่าเนาะอันโน้นมันมีความแบบหึ่งหอมเลยอะแต่เนี้ยกลิ่นเหมือนอันนั้นแหละกลิ่นเหมือนอันแรกเลยวิ่งกรอบนะคือหนูเป็นโควิดแล้วหรือว่าอะไรอะเอออย่างเงียบดิมันก็อร่อยนะแต่ว่ามันไม่เท่าอันที่แล้วคือมันหวานน้อยกว่าอันก่อนมันเหมือนทอดอะไรนอกจากเค็มมันออกเค็มชีสไงมันเค็มมันไม่หวานอันก่อนอันก่อนคือแบบมันอร่อยอ่ะมันธรรมดามากแต่มันก็ไม่ให้เนื้ออาหารปลาทุกคนคือดีใจมันของไทยแต่ว่าอันก่อนเหมือนเป็นแบบว่าข้าวโพดเนี่ยมันเลยหวานแล้วก็มีผงชีสแต่เนี่ยจะเป็นชีสล้วนพอกัดมันละลายในปากปุ๊บอร่อยอยู่นะได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้หวานเหมือนอันก่อนอันก่อนเหมือนจะแบบเป็นเหมือนข้าวโพดอบกรอบอะไรเงี้ยแล้วมีโรยชีสเรื่องนี้คำแรกปุ๊บกัดเข้าไปเนี่ยคือเฉยๆแต่พอทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะพอมันเริ่มละลายในปากเราอ่ะมันก็กินได้เลยนะถือว่ามันกินได้แต่ว่าเนี่ยมันจะเน้นแคมชีสไม่ได้แบบหวานอะไรขนาดนั้นแต่ละยี่ห้ออาจจะผลิตมาไม่เหมือนกันอาจจะถูกปากแบบนี้อาจจะถูกปากคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ถูกปากบ้านเราถูกไหมเหมือนอันแรกเนี่ยพ่อไม่กินเลยเพราะแบบโอ้โหไม่ไหวอันที่สองนี่คือพ่อมานั่งกินเล่นตอนดูเน็ตฟลิกก็ว่าทำไมกลับบ้านมาเหลือแค่นั้นแล้วก็อันที่3เนี่ยพ่อก็มองว่าเฮ้ยเหมือนก็ทานได้อยู่นะทานได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่เท่าอันที่2เพราะอันที่2คือมันอร่อยมากจนแบบที่บ้านที่1ไปแล้วอ่ะโอเคค่ะทุกคนอันแรกก็ผ่านไปแล้วอย่างที่2ให้อันนี้ละกันอุ๊ยอย่าเพิ่งสิอันนี้เรายังกินไม่หมดเลยนะใช่เราต้องเอาไปอันนี้ทุกคนอย่าสปอยเพิ่งโอเคโอเคโอเคงั้นอันนี้มาเบลโล่ใช่ก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็รีวิวไปแต่ว่าเป็นคนละรสชาติรอบนี้ได้มาเป็นสตรอเบอรี่กับมะม่วงมะม่วงนี่เลยแมงโก้แมงโก้เสียดายพ่อลืมแช่เย็นให้เราสองคนกันกินด้วยทำไมไม่แช่มาแต่ไม่แช่อยู่ในตู้เย็นอะอร่อยนั่งกินเลยนะอร่อยฟิล์มก็แอบจ้วงไปกินบนบ้านไม่มีเอารสไหนหนูเอาสตรอเบอรี่ไม่พูดเลยคือฟิล์มก็ต้องเลือกเป้าว่ามันคือมะม่วงอะอ่ะให้พี่ฟิล์มเอารสไหนแต่หนูเอาสตรอเบอรี่และนี่หอมมีสองรสนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยมะม่วงเหมือนแบบตามไอติมสเวนเซ่นน่ะกลิ่นขึ้นมาอย่างนั้นเลยเนื้อเขาเป็นแบบนี้ทุกคนมันดึงๆอร่อยนะปกติคือจะไม่กินขนมที่เป็นมะม่วงนอกจากมะม่วงจริงๆแต่เนี้ยยอมแต่ว่าสตรอเบอรี่อันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนรอบก่อนเราเคยกินสตรอเบอรี่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้แบบมันอร่อยนะแต่ว่ามันคล้ายๆเหมือนยาสตรอเบอรี่แต่ที่มาในเวอร์ชั่นขนมแต่ว่าอร่อยกินได้แต่อันเนี้ยโอเคฟีลว่ามันหอมมะม่วงถือว่าดีดีคือเนื้อถ้าใช่น้องฟีลว่าอร่อยแต่วันนี้เราไม่ได้ใช่เนี่ยเดี๋ยวนะสตรอเบอรี่มี3ซองที่เหลือมะม่วงหมดเลยทุกคน
ซองนี้อาจจะค้ากันมาไงก็ถือว่าครบ12ชิ้นเหมือนเดิมแล้วใช่แต่แค่ไม่เท่ากันหลุด QC โอเคทุกคนถ้าแช่เย็นมันก็จะกรึบกว่านี้แล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าเยลลี่แบบนี้ต้องแช่เย็นถึงมันจะแบบฟินโอเคอันนี้จะเป็นแฮมชีสใช่แล้วอันนี้คือฮิตมากใน TikTok ฮิตแบบฮิตอย่างนี้เลย พี่ก็เคยเห็นแต่เขาบอกว่ามันเป็นฟิลแบบว่าดิบๆปะเขาบอกว่าถ้าไปญี่ปุ่นแล้วเจอคือต้องซื้อเหมามาเลยเห็นเขาบอกว่ามีขายตามลอสันแล้วก็เซเว่นในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าในไทยก็น่าจะพอมีอยู่มั้งไม่รู้หนูไม่เคยเห็นแล้วแบบเห็นเขากินก็แบบเฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเราอยากรู้เหมือนกันว่าราคากี่บาทเพราะว่าใน1ซองอ่ะมีแค่6ชิ้นโอ้ไหนเขาบอกว่าฮอกไกโดด้วยนะข้างหน้าทุกคนดูหน้าตาเขามีแค่นี้6ชิ้นเท่านั้นอุ้ยแต่กลิ่นค่อนข้างที่จะแรงกลิ่นเหมือนแซนด์วิชแฮมชีสแบบไม่ได้แบบถ้ามันอารมณ์แบบไม่สุกเพราะตัวแฮมเขาสีมันแบบว่าให้ฟิลชิมก่อนละกันเขาก็อาจจะเบิร์นไงหรือเปล่าไม่รู้ใสขนาดนี้ฟิลบอกเบิร์นเบิร์นแอร์หรือเปล่าให้ฟิลชิมละกันพอฟิล์มไม่ค่อยกินของดิบหรือฟิล์มต้องชิมไม่ต้องอย่าหนูบอกมันยังไงต้องเป็นเบอร์ไม่ได้ขายยังไม่มีใครว่าพูดอยู่คนเดียวตอนเนี้ยเป็นยังไงคะเร็วๆคนดูเขารอชีสอ่ะมันก็เป็นชีสแบบชีสที่อยู่ในแซนด์วิชแฮมชีสนั่นแหละแต่ว่าเนี้ยมันจะเข้มกว่าแล้วตัวแฮมมันจะแบบหนูว่าไม่ฟิล์มกินไม่ได้หรอกมันเป็นแบบดิบใช่แต่เขาไม่มีกลิ่นอ่ะมีแค่กลิ่นชีสแล้วกินไปมันจะหนุบหนุบไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นแหละค่ะทุกคนใครอยากรู้ว่าตัวแฮมชีสอันนี้รสชาติเป็นไงก็ไปหาซื้อมาทานกันได้แต่ว่าคนที่กินดิบก็คือใช่แต่ว่าอันนี้มันจะแบบติดเค็มหน่อยอ๋อเพราะว่าชีสไงใช่ชีสอร่อยมากชีสแบบหนุบหนุบหนับหนับแล้วเจอตัวแฮมจะแบบดึ๋ม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 อ่ะให้แม่มาลองไหมหรือพ่อจะลองอุ้ยอร่อยพ่อเงียบเลยไม่ควรจะลองหน่อยเหรอไม่บ้านเราไม่มีใครกินดิบนอกจากฟิวมันกินได้จริงๆอ่ะกินดิถ้าแบบคำนึงอ่ะไอ้กล่องไอ้อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะใช่ไหมที่ฟิวทำมา50กว่าบาทอ่ะอุ้ยฟิวคิดว่ากินโอมากาเซะไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะจะพูดเลยนะลืมสำหรับน้องฟิวนะแบบรสชาติน้องฟิวว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นให้สัก7เต็ม10อะไรเงี้ยมันก็แบบกินได้เค็มๆหนึบแล้วแต่คนจะชอบแต่ว่าบ้านไหนที่กินดิบหรืออาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฟิลว่าอันเนี้ยก็น่าจะซอฟๆไปเลยกินได้แล้วคงอาจจะคิดว่ามันอร่อยก็ได้นั่นแหละไปผ่านอ๋อน้องสี่หินไม่รอเก็บไว้ก่อน มาต่อไปอันนี้ฟิลไปค้นหามาเขาเป็นเหมือนหมูราดข้าวโอ้ยน่าเป็นกันชิ้นที่สองอันเนี้ยเป็นบุนโลกิบุนโกกิเออเป็นหมูราดข้าวแบบนี้นะคะน่าจะทำง่ายเป็นแบบสำเร็จรูปก็คือใส่น้ำเข้าไมโครเวฟได้เลยเดี๋ยวฟิลดูที่การทำก่อนเข้าไมโครเวฟอ่ะทุกคนโอ้หนึ่งนาทีครึ่งเหรอมาดูซิเป็นไงเดี๋ยวขอเปิดหน้าตาให้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำกันแล้วเราค่อยกินอีกอย่างตบท้ายเฮ้ยอันนี้เป็นข้าวอันนี้นะคะฝาข้างบนเป็นข้าวข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวหมูนี่อยู่ในนี้ใช่ฟิล์มเห็นว่าเขาทำสองรอบนะถ้าทำไมโครเวฟอ่ะก็คือเอาสองอย่างเนี้ยเข้าไมโครเวฟก่อนแล้วค่อยเทลงมาในนี้ในนี้เขามีหมูให้ใช่ไหมพี่ฟิล์มมีแบบเป็นเขาปรุงมาแล้วอ๋อแล้วก็เหมือนทำให้มันร้อนอะไรเงี้ยข้าวราดแกงอ่ะอ่ะฮะหุ้ยอันนี้คือช้อนอะไรเงี้ยช้อนตะเกียบใดๆโอ้ยดูดินี่ไงพอจะกินก็คีบง่ำช้อนง่ำวันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวเข้าห้องครัวไปทำก่อน Let's go นี่ทุกคนฟิล์มไปทำมาแล้วนะคะก็คือทำง่ายมากเลยนะหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้ใช่แต่กลิ่นมันเหมือนแบบว่าหมูผัดเผ็ดอะหมูกิมจิแต่โคชูจงโคชูจังมาลองชิมกันสิว่าจะเป็นยังไงน้องฟิล์มอยากรู้ว่าหมูอยู่ไหนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิล์มจะชิมก่อนนะคะนิดเดียวพอก็คือเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนใช่กลัวแล้วพี่ฟิล์มเวฟกี่นาทีเมื่อกี้ก็ข้าวอ่ะ1นาทีครึ่งแล้วก็ตัวซอสอีก1นาทีครึ่งเขาบอกว่า1นาทีครึ่งถึง2นาทีประมาณนี้ให้แยกกันเป็นไงอร่อยมากแต่มันเนื้อนะฟิล์มไม่กินเนื้อทำไมไม่ฟิล์มทำเลยมาไม่ได้กินเลยแต่บอกเลยนะว่าเนื้อเขากัดไปแล้วมันแบบมันแยกออกเลยมันละลายอ่ะแล้วข้าวอ่ะมันไม่ใช่แบบข้าวล้วนๆเหมือนคนมาคล้ายๆข้าวหอมที่หนึบๆอ้าวของ
แต่อันนี้มันของเกาหลีนี่เนาะอืมน่าจะอร่อยมากไม่เป็นไรชิมซอสได้อร่อยฟิล์มแค่ไม่กินเนื้อเฉยๆแต่ฟินกินรวมกันได้พี่ฟิล์มชิมแล้วแต่อุ้ยแต่มันอร่อยนะเอาแค่แบบโดนซอสก็ได้อืมเฮ้ยไม่ธรรมดาซอสเขาอร่อยมากทุกคนคือแบบมันจะเผ็ดๆหวานๆอืมคือมันไม่เหมือนกิมจิอ่ะแต่ว่ามันรสชาติคล้ายๆแต่ว่าอร่อยกว่าใช่โอ้แล้วก็ไม่เหมือนโคชูจังด้วยเหมือนรวมๆกันแต่อร่อยนะแต่อร่อยเสียดายมันน่าจะมีหมูหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่น้องฟิวเห็นไปเติร์ดมาคือมันมีแบบมีหลายแบบให้แล้วตอนนี้เราได้มาเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่แต่อยากจะบอกว่าทำง่ายมากทุกคนจะเวฟก็คือแบบง่ายมากอู้ยอดทุกคนทำได้แค่มองแล้วตอนนี้พอฟิล์มกินเดี๋ยวใช่แล้วก็อย่าลืมจะเก็บไปกินนะคะหลังจบคลิปแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างปากกันด้วย นี่เลยเป็นบีทแคร์นะคะเป็นโคบายาชิสปีดอะไรสักอย่างชื่อมันยาวมากทุกคนของญี่ปุ่นถ้ามันก็คล้ายๆลูกอมดัดกลิ่นปากนั่นแหละแพงนะฟิล์มไปเซิร์ชมาเห็นเขาบอกประมาณ170 บาท170 บาทเท่านี้สีเขียวแต่พ่อแซวพ่อบอกว่ามันล้างได้ยันกระเพาะใช่เหมือนแบบแต่ว่ารูปอ่ะมันแบบว่าเห็นตรงกระเพาะไงพี่ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าล้างอะไรขนาดนั้นนี่แต่เขาบอกว่ามันเป็นลูกอมระงับกินปากมันดูกันทุกคนว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงและอีกอย่างก็คือมันน้อยนะ30 เม็ดถึงไหมอารมณ์แบบว่ากินวันละเม็ดพอเหรอถึงเหรอมาแกะดูกันโอ้กินแบบมิ้นมากอุ้ยเยอะไปพ่อชิมไหมเฮ้ยมันแข็งไหมแข็งก็ไม่ได้แข็งมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเป็นสีแบบกินเหมือนลูกอมมินเตเว่นนี่แหละหนูอมมาเปล่าไม่มีอะไรเลยอ่ะหนูต้องกัดเฮ้ยมันจะซ่าทั้งลิ้นเลยฮะอุ้ยแต่ว่ามันเหมือนไอ้ลูกอมบ้านเราที่เป็นแบบมิ้นมิ้นน่ะอย่างนั้นน่ะเย็นเย็นอ่ะพี่พ่อเคยซื้อมาอมแล้วพอสักพักมันก็จะแตกละลายเป็นน้ำออกมาแต่เนี้ยเหมือนไอ้เม็ดกลมกลมเล็กๆอ่ะแต่อันนี้หนูรู้สึกว่ามันขมขมไหมก็หนูกลับงั้นฟิล์มคือเลยได้ไหมเนี่ยพอรู้สึกว่ามันเย็นเย็นแต่ถ้าเราอมไปนานๆแล้วมันแตกตัวมันก็จะเป็นน้ำแล้วก็เหมือนจะเคลือบปากช่องปากเราขนลุกลองลองเป่าเสร็จหน้าพ่อดูพี่ว่ามันหอมเป่าเสร็จแล้วพี่ฟิล์มนี่เป็นไงบิวขอกินเลยแล้วกันเฮ้ยหอมจริงดิอ่ะจริงให้พ่อดมปกติปากเหม็นนะพ่อลองกัดเปาะอุ้ยมันหอมนะเมื่อกี้กินหมูที่หรืออะไรเมื่อกี้ที่กินไปหายหมดเลยขอทีขอทีไม่น่ารักเลยเฮ้ยอยากใกล้ไปเอาระยะแบบพูดคุยอะไรยาแบบหอมหอมเหมือนลูกอมเลยชาดี่หอมกว่าเลยเป็นผลไวอ้าวทำไมต้องเป็นพ่อชิมสิอ้าวคนที่ชอบลูกอมเย็นๆเลยแบบนี้พ่อแบบมันกัดมันหนูฟังเสียงนะฮะไม่ได้ยินอ่ะเมื่อกี้ฟิลดังโป้เลยอ่ะมันใช่ไหมให้มันเย็นๆมันเย็นแต่ว่ารสชาติแต่ฟิล์มเห็นว่ามีหลายสีหลายรสชาตินะอืมทำไมเลือกเอารสนี้มาออริจินอลเหรอเรนดอมก็ถือโอเคนะเป็นเหมือนแบบยาอมดับกลิ่นปากนะครับอืมก็ถือโอเคอันนี้ให้ผ่านผ่านไปเลยสำหรับคนที่ชอบเย็นๆแต่ว่ามันแบบมันทำให้ปากแต่ว่ารสชาติก็เดี๋ยวเราต้องลองไปหาซื้อยี่ห้ออื่นไม่ใช่ยี่ห้ออื่นรสอื่นมาอาจจะอร่อยใช่พี่เห็นมีสีชมพูสีอะไรอย่างนี้ด้วยนะจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้อร่อยรูปกลิ่นมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับมันระงับกินปากไงตามตัวไม่ได้บอกว่ามันจะอร่อยก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้เราได้มารีวิวของกินนะคะที่เขาบอกว่าสุดฮิตเนี่ยเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆเคยกินขนมชิ้นไหนหรือว่าของชิ้นไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่พวกเราก็คือได้มาลองแล้วบอกเลยว่าก็โอเคไม่ได้แย่ใช่แล้วเราก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกก็ไม่ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้เรา2 คนขอตัวลาไปก่อนเลยละกันบ๊ายบาย